สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทรัพยากรครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะสนทนากับลูกศิษย์ของอาจารย์มาพูดคุยกันในหัวข้อชนะชีวิตด้วยห่วงจุ้ยแขกเชิญผมในวันนี้มากัน4ท่านนะฮะเป็นสุภาพสตรี3และสุภาพบุรุษ1ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนเลยเดี๋ยวทักทายพร้อมกันทีเดียวนะครับท่านแรกอันนี้ผมคุ้นนามสกุลมากนะฮะเดี๋ยวคุยกันคุณปิยดาภูลทาจักจากอเมริกาครับต่อด้วยคุณวิจิตรารังสยาวรานนท์จากซิดนีย์ออสเตรเลียนะครับและก็อีกท่านหนึ่งจากกรุงเทพครับคุณมณีรักทองสงและสุภาพบุรุษในวันนี้ของเรานะฮะคุณณัฐพงษ์พินโยเจริญจากสมุทรสาครวันนี้ทั้ง4ท่านอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปิยดาคุณวิจิตราคุณมณีรักแล้วก็คุณณัฐพงษ์นะฮะคุณดาคุณจิตคุณน้อยคุณสก๊อตโอเคคุณดานี่เราเคยคุยกันแล้วเมื่อกี้บอกว่า2ปีแต่ผมบอกว่าผมคุ้นนามสกุลเพราะคุณดาบอกว่าพี่สาวมาเมื่อเร็วๆนี้โอเคแล้วผมก็ได้คุยกับพี่สาวด้วยโอเคเดี๋ยวมาคุยกันอยู่เมืองอะไรนะฮะคุณเวอร์จิเนียนะฮะโอเคคุณวิจิตตาจากซิดนีย์ค่ะนะฮะเรายังไม่เคยคุยกันยังค่ะแต่เจอคุณแม่บนคลิปทุกวันคุณวิจิตตาอยู่ที่ไหนของอยู่ในซิดนีย์เลยค่ะอยู่ในเมืองซิดนีย์เลยค่ะคราวที่แล้วที่อาจารย์ไปซิดนีย์ได้เจอกันไหมไม่เจอค่ะพอดีว่ากลับมาที่เมืองไทยค่ะช่วงนั้นคุณแม่เสียค่ะโอ้เสียใจด้วยครับอืมค่ะอืมแล้วตอนนั้นรู้จักอาจารย์หมายฮะเพิ่งเริ่มรู้จักค่ะเพิ่งเริ่มรู้จักแล้วก็น้องเขาคือน้องที่ไปดูแลหลานให้พอดีช่วงนั้นคุณแม่ไม่สบายมากเสร็จแล้วก็เลยต้องคือหาเวลากลับมาที่เมืองไทยเพื่อที่จะมาดูคุณแม่อันนั้นคือตอนนั้นค่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันคุณมณีรักจากกรุงเทพหรือคุณน้อยนะฮะแล้วก็คุณณัฐพงษ์ปิญโญเจริญคุณสก๊อตจากสมุทรสาครวันนี้สองท่านนี้มาบ้านภูเขาเพราะได้แฟนเพจเป็นแฟนเพจครับได้รางวัลโอเคมาคุยกับคุณดาก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคุณดาไปอยู่ในการนั้นเนี่ยฮะ10ปีแล้วค่ะ10ปีตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่นั่นครับเมื่อก่อนทำงานในคลินิกตอนนี้สนใจที่จะมาทำเรื่องของเสริมสวยเรื่องของซาลอนแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องเล่าโอเคโอเคโอเคมีเรื่องเล่ามา เล่ามาเลยครับผมพร้อมที่จะฟัง เดี๋ยว2ปีที่ผ่านมา2ปีที่แล้วที่มาที่ผมคุยด้วยค่ะวันนี้ถึงวันนี้ก็ราวๆ2ปีแล้วใช่ไหมฮะจากวันนั้นถึงวันนี้นี่กลับไปอเมริกาได้กลับมาเมืองไทยอีกหรือเปล่ามาอีก1ครั้งค่ะแต่ไม่ได้มาไม่ได้มาที่บ้านภูเขาใช่ไหมตอนนั้นมาแต่ไม่ได้สัมภาษณ์คนเยอะมีเกือบ20คนอ๋อโอเคโอเคตอนนั้นไม่ได้สัมภาษณ์แล้วก็มารอบนี้บินกรุงเทพอเมริกานี่มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วใช่ไหมค่ะโอเค2ปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างก็เกิดการใช้ได้นำเอาวิชาของอาจารย์ไปใช้ในช่วงที่เราบางครั้งในช่วงที่วิกฤตเกี่ยวกับสุขภาพอะไรเงี้ยสากีอะไรเนี่ยไปใช้ทำสากีด้วยเหรอค่ะอ๋อทำรอบไหนคะเนี่ยรอบหนึ่งที่กลับมาทำสากีอ๋อเดือนกุมภาฮะที่ไหว้ครู60นี่ใช่ไหมฮะได้ทำสากีด้วยแล้วเป็นไงบ้างฮะผลจากสากีเป็นไงบ้างจะส่งผลด้านสุขภาพมากกว่าค่ะเป็นไงฮะไปเล่าตอนหลังเล่าเลยจะไปเล่าตอนหลังที่ไหนล่ะเพราะว่าเรื่องแซกีนะคะเพราะว่าอยู่ที่เวอร์จิเนียใช่ไหมก็คิดว่าจะไปเรียนที่นิวยอร์กประมาณสัก 3-4 เดือนเกี่ยวเรื่องการทำผมพอไปอยู่นิวยอร์กได้ประมาณ1เดือนคืนวันนั้นนะคะปกติเนี่ย2ปีที่ได้เจอกับท่านอาจารย์จะฝันถึงอาจารย์ประมาณ 5-6 ครั้งนะคะครั้งสุดท้ายก็ฝันทุกครั้งที่ฝันเนี่ยอาจารย์ท่านอาจารย์มาจะไม่ได้คุยอะไรเพียงแค่เรายกมือไหว้แล้วท่านภาพอาจารย์ท่านอาจารย์ก็แวบหายไปแต่ครั้งสุดท้ายในความฝันนะคะเราจะเข้าไปหาท่านอาจารย์นั่งอาจารย์นั่งโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเข้าไปหาที่จะยกมือไหว้ท่านอาจารย์พูดมาหนึ่งคำเลยค่ะว่าเหม็นเหม็นเราในความฝันเราก็สะดุ้งมาถึงตรงที่เราลูกศิษย์ท่านอื่นอาจารย์ไม่พูดอะไรเลยพอเราจะยกมือไหว้ท่านอาจารย์พูดว่าเหม็น
เราก็ตกใจในฝันแล้วก็สะดุ้งตื่นโอ้ตายแล้วพ่อคำพูดเราก็มาคิดว่าท่านอาจารย์หมาเนี่ยคำพูดศักดิ์สิทธิ์เราก็ใจไม่ดีแล้วจะต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับเราแน่นอนแต่เราก็ทำใจเย็นพอตกอีกวันหนึ่งสักประมาณ6โมงเย็นพรุ่งนี้ตกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ1เดือนผ่านมาก็บินมาเมืองไทย1เดือนผ่านมา1เดือนไหนครับผมเดือนนี้เดือนอะไรเดือนกันยาประมาณไปปลายกรกฎาคมต้นสิงหาเมื่อเดือนที่แล้วค่ะโอเคค่ะพอตกอีกวันหนึ่งประมาณ6โมงเย็นฉี่ก็เป็นเลือดฉี่ออกมาเลยนะคะอันนี้คือเกิดขึ้นที่อเมริกาใช่ไหมค่ะโอเคโถแดงไปหมดเลยแล้วก็ตกใจแล้วก็นึกถึงความฝันเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแล้วก็ฉี่เหมือนกับกั้นฉี่ไม่ออกฉี่ไม่หมดอะค่ะเราก็พยายามจะเบ่งออกมาพอเบ่งออกมาก็เป็นริ่มเลือดออกมาแล้วก็เจ็บมานตรงเนี้ยค่ะเราก็ตอนนั้นมีอย่างเดียวที่อยู่ตรงนั้นก็คือทำแซกีกับน้ำมนต์ของอาจารย์ที่ติดตัวไปทำแซกีก็คือมีอะไรบทสวดบทสวดก็สวดนั่งสวดพอนั่งไม่ไหวเราก็นอนสวดทั้งคืนเลยเพราะฉี่ออกมาเป็นเลือดมันก็ตลอดทั้งคืนต้องเข้าห้องน้ำตลอดคืนค่ะประมาณ5 นาที 5 นาที5นาทีทีตรงนั้นค่ะแล้วมันก็ปวดเราก็นั่งสวดมนต์สวดแซกีตอนนั้นมันตอนนั้นเราก็บอกว่าพอมีน้ำมนต์มีน้ำมนต์แล้วเราก็ดื่มน้ำมนต์เสร็จแล้วก็เอาทาเสร็จแล้วกลับเมืองไทยเพราะว่าเรามีหมอที่เมืองไทยกับก็บินซื้อตั๋วกับบินเมืองไทยพอเช็คพอบินมาไทยผ่านประมาณ1อาทิตย์ไปเช็คหมดเลยค่ะเช็คทั้งอุลตราซาวด์2กล้อง CT สแกนฉี่ปัสสาวะเลือดหมดทุกอย่างหมอก็บอกว่าไม่เจออะไรเลยไม่มีอะไรเลยตรวจอยู่2โรงพยาบาลถ้า 3-4 ครั้งเลือดตรวจเลือด2ครั้งตรวจปัสสาวะ2ครั้งอุลตราซาวด์คือดับเบิลเช็คเรียบร้อยเช็คหมด2ครั้งจนก็ถามย้อนคุณหมอว่าแล้วเลือดมันมาจากไหนคุณหมอก็บอกว่าเมื่อไม่เจอสาเหตุก็บอกไม่ได้ก็ไม่รู้จะรักษายังไงด้วยมันหายไปเลยตอนนี้อาการก็ปกติโอเคไอเหตุการณ์ที่บอกว่าวันหนึ่งนอนฝันเห็นอาจารย์จะเข้าไปกราบอาจารย์บงเมนโอเคถัดมาอีกวันหนึ่งค่ะตอนเย็นหกตอนเย็นหกโมงเย็นไปฉี่ปกติแต่ปรากฏว่ามันไม่ปกติเลือดเต็มโถเลือดเต็มไปหมดตอนนั้นไม่เจ็บนะคะโอเคเลือดมันออกโอเคตอนนั้นทำไมไม่ไปหาหมอตอนนั้นเราย้ายไปอยู่นิวยอร์กค่ะอินชูรันเราเพิ่งไป1เดือนอินชูรันมันยังไม่ได้ไม่ cover ค่ะเราอยู่เวอร์จิเนียฮะแล้วทำในโอเคยังหาหมอไม่ได้เพราะว่าเป็นห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องโอเคประกันไม่ cover อะไรก็ว่าทีนี้แล้วทำไมโอเคมีบทสวดมีน้ำมนต์อยู่ข้างกายก็อธิษฐานนึกถึงเลยแล้วก็ดื่มค่ะแล้วยังไงต่อแล้วทำไมถึงกลับเมืองไทยตั้งใจกลับมาตรวจเลยใช่ไหมกลับมาตรวจเลยให้ชัดเลยเพราะค่ารักษาเมืองไทยมันถูกกว่าอยู่แล้วแน่นอนใช่ไหมโอเคแล้วก็คุยกับหมอง่ายกว่าอะไรง่ายกว่าพอกลับมาตรวจไม่เจอไม่เจออะไรเลยคุณดาคิดว่ามันเป็นอะไรครับมันเกิดจากอะไรครับแต่หมอท่านหนึ่งสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นตุ่มเป็นแผลอยู่ในกระเพาะปัสสาวะเราแต่แล้วมันถึงจังหวะที่มันแตกออกมาแล้วมันก็ออกมาเลือดถ่ายไปเลือดอยู่กี่วันฮะฉี่ไปเลือดกี่วันหนึ่งคืนประมาณหนึ่งคืนวันนั้นค่ะคืนละวันนึงก็เป็นข้อสันนิษฐานของคุณหมอเพราะคุณหมอไม่เจอแผลไม่เจออะไรแต่ว่าเป็นมะเร็งก็ไม่มีอะไรไม่มีปรากฏทางการแพทย์เลยแต่เรารู้สึกมันเจ็บเจ็บหน่วงหน่วงว่ามันจะต้องมีอะไรอยู่ในตัวเราเนี่ยค่ะเรารู้สึกเพราะเราเปรียบเทียบความรู้สึกด้านซ้ายกับด้านขวามันไม่เหมือนกันโอเคคุณดาคิดว่าตอนนั้นที่เมื่อกี้ที่คุณดาบอกว่ามีซากีอยู่กับตัวค่ะอย่างเดียวค่ะกับน้ำมนต์ที่พบไปน้ำมนต์รักษาโรคของอาจารย์นะคะคิดว่าเป็นเพราะพลังแห่งวิชาค่ะแล้วก็ความเชื่อมากกว่าความศรัทธาแล้วก็มีอัญมณีที่ติดตัวไปที่บูชาที่มาเรียนเมื่อปีที่แล้วมีอะไรที่มันเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะเกี่ยวกับมะเร็งอะไรก็มาถึงคำไว้ตรงนี้ตลอดสิ่งที่ทำได้ตอนนั้นก็อยู่ตรงนี้ค่ะก็เป็นเรื่องบางทีก็ค
คือหลายคนที่ผมสัมภาษณ์ไปก็จะเจอกันแบบเนี้ย คือพอไปหาหมอหมอก็หาไม่เจอว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ในวันที่มันเป็นเนี่ยมันต้องเป็นแน่ๆเพราะอาการเราเพราะจู่ๆเราไม่เป็นเราปกติร่างกายเราจะแข็งแรงปกติเพราะมันเป็นฉุกละหุกฉุกเฉินอย่างนี้แล้วว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆแล้วก็มีการรู้สึกอาการเจ็บด้วยสวดมนต์บทสากีกันทั้งคืนเลยใช่ไหมค่ะคุณปิยดาพูดท่าจัดนะฮะซึ่งก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ที่ทำสากีค่ะแล้วก็อาจจะว่าเป็นผลแห่งพลังจากวิชาสากีก็ว่าได้ที่บอกว่าช่วยในเรื่องสุขภาพของเราค่ะนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อว่าแล้วหลังจากนั้นช่วงที่ผ่านมา2ปีใช่ไหมค่ะเกือบ2ปี2ปีกว่ามีกลับมาเมืองไทยบ้างอะไรบ้างช่วงที่ผ่านมาตอนเนี้ยทำอะไรไปบ้างตามวิชาสายฮงจุ้ยของอาจารย์มาหรือสายสุวรรณภูมิแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงยังไงนะฮะอันนี้เป็นประสบการณ์แรกของเธอเลยฮะเรื่องของสากีไปที่คุณจิตวิจิตรานะฮะรังสิยาวรานนท์คุณจิตอยู่ที่ซิดนีย์นานแค่ไหนแล้วครับปีนี้ปีที่7ค่ะปีที่7จ้ะทำอะไรอยู่ที่นั่นฮะตอนแรกก็ไปดูแลแม่ของพี่สะพ้ายแม่ของแฟนพี่สะพ้ายนะคะก็เป็นพาราไลซ์ไม่สามารถเดินทำกิจวัตรประจำวันอะไรได้ก็ไปเหมือนเป็นpersonal ทุกอย่างนะคะดูแลให้ทุกอย่างทีนี้ก็มีปัญหาก็เลยออกมาทำธุรกิจของตัวเองแล้วนี้ทำเป็นเจ้าของร้านนวดค่ะร้านนวดใช่ไหมอยู่ตรงไหนของซิดนีย์ฮะชื่อร้านอะไรบอกได้ไหมฮะได้ค่ะสบายสบายไทยมาสาดแอนด์เดย์สปาค่ะที่โคนาล่าสบายสบายไทยมาสาดแอนด์เดย์สปาค่ะอยู่ตรงโคนาล่าโคนาล่าทางเซาท์ของซิดนีย์ค่ะอ๋อฮะโอเคทำร้านนี้มากี่ปีแล้วเนี่ยปีนี้ปีที่4ค่ะปีที่4ค่ะเป็นไงกิจการเป็นไงฮะแย่เราแล้วค่ะจะไม่รอดเอาละค่ะจะไม่รอดโอเครู้จักอาจารย์หมาได้ไงฮะรู้จักจากน้องคนหนึ่งเขาไปช่วยทำร้านช่วงที่คุณแม่ป่วยหนักก็คือเราคิดว่าใครจะมาดูแลร้านให้เพราะว่าช่วงนั้นพนักงานก็หายากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้องเขาก็เรียนด้วยกันพอดีเรียนอยู่ที่โน่นด้วยกันเรียนรีมีเดียลด้วยกันแล้วก็เลยโอเคช่วยพี่หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแม่พี่ป่วยหนักคือแล้วทีนี้น้องเขาก็เลยบอกเนี่ยพี่รู้จักอาจารย์หมาไหมไม่เคยได้ยินเลยค่ะอาจารย์หมาแล้วไม่รู้จักฮวงจุ้ยเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าฮวงจุ้ยคืออะไรค่ะก็เลยบอกว่าเนี่ยอาจารย์ท่านเก่งมากก็เลยตอนนั้นที่เราได้ยินเราก็ไม่ข้อฮวงจุ้ยนะแต่ก็คือไม่รู้จักแต่ก็มีอาม่าคือแม่ของสามีเนี่ยเขาก็ทำฮวงจุ้ยทำอะไรเป็นปกติของเขาค่ะเราก็โอเคเราก็ไปกราบไปไหว้ธรรมดาแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะต้องทำยังไงบ้างฮวงจุ้ยคืออะไรก็ไม่รู้จักเลยจนกระทั่งน้องเขาบอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวหนูจะไปดูแลร้านให้แล้วเดี๋ยวพี่ไปดูแลแม่พี่เถอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เหตุการณ์นี้เมื่อไหร่จนเมื่อ2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเกือบ2ปีค่ะเมื่อกี้ที่ก่อนเข้ารายการที่บอกว่าเป็นจังหวะที่อาจารย์ไปที่ใช่ซิดนีย์ค่ะซิดนีย์พอดีแต่ว่าตัวเองต้องมาเมืองไทยโอเคมาเมืองไทยพอดีช่วงนั้นคุณแม่ผ่าตัดเสร็จแล้วก็มาดูแลคุณแม่อยู่ประมาณเกือบ2เดือนแล้วก็กลับไปที่ซิดนีย์ได้แค่เดือนเดียวคุณแม่ก็เสียค่ะก็เลยค่ะแล้วคุณแม่ก็อ๋อไม่ใช่ก็มาจัดการงานศพของคุณแม่แล้วช่วงนั้นพองานศพเสร็จก็เลยพอดีได้น้องเขาบอกพี่อย่าลืมนะไปเยี่ยมบ้านอาจารย์หมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ้าวไหนๆมาแล้วนี่คือเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะเกือบ2ปีนี่แสดงว่าเคยมาแล้วเหรอฮะไม่เคยค่ะไม่เคยคือพอรู้ว่าจับมาก็เลยเช็คเขาบอกว่ามีเพจบูเอมีเพจของอาจารย์หมาก็เช็คดูในเพจก็บอกว่าอาจารย์หมาไปซิดนีย์มาไม่ได้แล้วงั้นจากแผนที่เราคือจะมาก็มาไม่ได้เพราะยังไม่รู้อะไรเลยยังไม่ติดต่ออะไรเลยโอเคค่ะแล้วจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยก็กลับไปแล้วมาเริ่มศึกษาจริงๆจังๆเมื่อไหร่ฮะเนี่ยเมื่อปีกว่าๆเนี่ยค่ะศึกษาจริงๆจังๆเพราะกลับไปก็กลับไปดูแลร้านต่อร้านก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะแล้วทีนี้ด้วยความเครียดทั้งสภาวะครอบครัวทั้งธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเองก็ป่วยจากน่าจะเป็นจากที่บ้านนะคะถ้าจากที่ฟังผิดมาถ้าตามวิชา okay. น่าจะเป็นจากที่บ้านเพราะว่าย้ายไปอยู่บ้านแล้วก็ป่วยหนัก
ป่วยหนักตอนนั้นเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบน่าอาจจะเกิดจากการทำงานด้วยค่ะแต่ว่าคือไข้ขึ้น2อาทิตย์ทำงานไม่ได้เลยแบบแทบจะคานแบบไข้กลางคืนนี่หนาวสั่นจนกระทั่งไม่ไหวแล้วก็ช่วงนั้นคือให้พี่สาวเนี่ยที่อยู่เมืองไทยเนี่ยค่ะมาเริ่มศึกษาเพราะว่าเราสนใจแต่ว่าเรามาเรียนไม่ได้พี่ช่วยหน่อยช่วยมาเรียนกับอาจารย์หน่อยแล้วก็มีเคสอะไรส่งไปให้ด้วยอาจารย์มีเคสอะไรส่งไปก็อย่างแรกก็เป็นเคสเนี่ยค่ะผีซิ่วผีซิ่วใช่เอ็มได้แดงใช่เอ็มได้แดงการชงว่าไงคือการชงใช่เพราะว่าเราป่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกมีผ้าแดงเอาไปเพื่อให้สุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมาเคสอาจารย์ไปเลยส่งไปที่ซิดนีย์แล้วก็เราก็ทำแล้วก็บอกว่าพอดีนอนมองไปอ้าวนี่มันนอนใต้ขื่อนี่รีบย้ายทันทีเลยนะเดี๋ยวแกตายแน่เลยเพราะว่าเรียนรู้มาแล้วรีบขยับเลยอย่างเงี้ยค่ะในที่สุดก็โอเคถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไปหาหมอก็ตรวจให้ยามาเดือนหนึ่งแล้วยังไม่หายอีกค่ะก็หมอก็ส่งสแกนทำไมมันถึงได้เป็นนานหมอตรวจแล้วไม่มีเชื้อไม่มีอะไรเลยแต่ทำไมยังป่วยอยู่แล้วเราไม่มีแรงทำงานเลยอย่างเงี้ยตอนนั้นก็แย่แล้วก็แฟนก็งุ้งงิ้งงุ้งงิ้งไม่คือไม่เข้าใจกันมีปัญหาตั้งแต่คือมันครึ่งปีแล้วมันก็ยังมีปัญหาอยู่เงี้ยเราก็ไม่ไหวละฉันต้องทำฮวงจุ้ยละถ้าเป็นแบบเนี้ยบ้านเนี้ยก็ไม่ถูกแล้วอย่างเงี้ยคิดตอนนั้นเรารู้ได้ไงว่าเราต้องทำฮวงจุ้ยบ้านไม่ถูกก็ดูคลิปบ้างอย่างเงี้ยค่ะดูไปเรื่อยแล้วก็ถามพี่สาวที่มาเรียนนะคะพี่เขาก็มาเรียนเขาก็ส่งใครบอกว่าอันเนี้ยบ้านมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะอย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ว่ารู้ว่าบ้านที่เราอยู่นะมันไม่ดีเพราะมันเป็นบ้านเก่าที่ซิดนีย์มันจะเป็นบ้านเก่าเป็นร้อยปีอยู่แล้วถึงจะค่าบ้านแพงแค่ไหนมันก็เป็นบ้านเก่าที่แบบมันไม่ใช่แล้วมันตกยุคตกอะไรไปหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วบ้านหลังเนี้ยเดินหาบ้านประมาณ6เดือนเดินหาบ้านตามวิชาที่อาจารย์บอกว่าจะต้องหันหน้าไปทิศนั้นทิศนี้เดินทุกวันเสาร์ที่มีอินสเปคบ้านจะต้องเดินทุกวันจนไม่ไหวไม่รอดแล้วอย่างเงี้ยค่ะเหนื่อยแบบทำไมมันยากอย่างนี้ทำไมฮวงจุ้ยมันยากอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามวาสนาของเราเหมือนที่อาจารย์ว่าค่ะในที่สุดก็คือขอบูชายาคูก่อนแล้วกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าฟังตอนแรกไม่รู้ว่ามียาคูด้วยก็ดูแต่ว่าต้องปรับทิศปรับการอยู่ปรับเตียงนอนอะไรอย่างเงี้ยพอสุดท้ายพี่สาวบอกว่ามียาคูด้วยนะงั้นขอยาคูไปก่อนแล้วกันไปช่วยลูกเหม็นพ่ออยู่นี่คือค่ะมหาปรมัตถ์ค่ะโอเคค่ะพอได้ยาคูไปแล้วเป็นไงฮะก็ดีขึ้นมากเลยค่ะหลังจากที่ได้ยาคูไปช่วงใหม่ๆก็สวดตอนแรกยังไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าพี่สาวอีกคนหนึ่งจะมารับยาด้วยตัวเองคือมีทั้งหมด3สาวค่ะโอเคค่ะก็เขาก็จะบินมารับยาเพราะว่าไม่อยากให้ส่งไปกลัวจะมีปัญหาขอสวดก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ได้เอาไม่ให้สวดใครบอกก็คือรุ่นพี่ทั้งหลายนะคะก็ให้พี่ไม่จริงนะฮะใครดูอยู่ตรงนี้รุ่นพี่ที่ไหนนะฮะบอกไว้เลยนะฮะคือความเป็นเจ้าของเนี่ยมันเกิดขึ้นก็แต่เมื่อเราตัดสินใจตัดสินใจแล้วคุณต่อให้คุณอยู่ที่ไหนของโลกนี้เนี่ยนะฮะแล้วแม้ว่าคุณบูชาไปแล้วเนี่ยคุณโทรมาหาเจ้าหน้าที่เลขาอาจารย์มาที่คุณโอใช่ไหมคุณโทรมาบอกว่าคุณโอดิฉันขอบูชายาวันนี้นั่นคือความเป็นเจ้าของมันบังเกิดกับตัวคุณแล้วถ้าคุณสามารถเอาคาถาไปได้เนี่ยคุณก็บูชาไปนะจะอีก6เดือนหรือปีนึงคุณถึงมารับหรือเขาจะส่งกลับไปให้ยังไงเนี่ยพลังแห่งความเป็นเจ้าของในยาคูนั้นมันก็เกิดกับตัวคุณแล้วใครที่บอกว่าอย่าเพิ่งสวดไม่ใช่อันนั้นผิดนะฮะไปเข้าใจกันใหม่ก่อนค่ะค่ะหลังจากนั้นก็สวดที่บอกว่าดีขึ้นนี่ดีขึ้นยังไงฮะดีขึ้นคือเราไม่ป่วยแล้วแล้วจากลูกน้องที่หาไม่ได้หาคือยากเราต้องทำงานคนเดียวตลอดเลยตอนนี้ก็น้องที่เคยทำอยู่อีกเมืองนึงอะค่ะเขามีแฟนอยู่ใกล้ๆร้านก็เลยบอกว่ามาช่วยพี่หน่อยได้ไหมพี่อยากคืออย่างน้อยมาทำงานให้พี่เลยอย่างเงี้ยจากที่ชวนเขามาเป็นปีเขาก็ไม่มาแล้วอยู่ๆเขาบอกเขาก็ออกมามาอยู่ทำงานให้เราแบบ7วันเลย
ก็เป็นอะไรที่เฮ้ยนะมันเกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เราก็เข้าไปเราก็ถอนตัวมาเรื่อยๆเพราะว่าเราทำงานเยอะแล้วหมายถึงว่าค่อยๆเฟดค่อยๆแบบว่าดูในฐานะผู้บริหารแทนค่ะจากที่เราทำงานเองตอนนี้ก็มีน้องเข้ามาช่วยแล้วทีนี้น้องเขาก็จะมีเอ้ยคนที่เรียนด้วยกันอะไรเงี้ยน้องนักเรียนที่ไปนะคะชวนน้องเข้ามาช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอุ้ยดีจังเลยเราก็จากทำงาน6วัน7วันก็เหลือ3วัน4วันตอนนี้เข้าเดือนละครั้ง2ครั้งแล้วค่ะงานก็ยังเดินงานก็ยังเดินแล้วจากที่แบบจะขาดทุนเป็นกำไรขึ้นตลอดนะคะขึ้นมาแบบเซอร์ไพรส์อะว่าอุ้ยร้านฉันไม่เคยได้กำไรเลยไม่เคยได้กำไรประกาศขายด้วยซ้ำไปเมื่อก่อนที่ใช่ค่ะก่อนที่น้องคนที่เขาจะแนะนำห่วงจุ้ยให้เนี่ยอยากขายให้น้องเขานั่นแหละบอกเอาไปเลยอยากได้เอาไปเลยน้องเขาบอกมันอยู่ไกลพี่หนูไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ประกาศขายลงประกาศขายก็มีคนมาติดต่อหลายคนแต่ก็ไม่มีใครซื้อจริงไม่มีใครซื้อถ้ามีคนซื้อก็ขายไปแล้วขายไปแล้วแต่เมื่อกี้คุณจิตบอกว่าทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นนี่ตั้งแต่บูชายาขู่ค่ะยาบูชายาขู่ปรมัตถ์เนี่ยค่ะแล้วก็ทำเคสทุกอย่างที่ทำได้ซื้อธูปอาจารย์ธูปจินดามณีเอาไปเป็นแพ็คๆเลยส่งไปเลยค่ะแล้วก็จุดทุกวันน้องจุดไหว้ครูทุกวันขอเลยนะอยากได้อะไรขอค่ะขอทุกอย่างได้มั่งไม่ได้มั่งไม่เป็นไรแต่ขอให้ไหว้ขอให้ครูสวดมนต์คิดถึงครูพอวันนี้เงียบพี่เงียบจังเลยจุดธูปเลยค่ะจุดธูปขอแล้วก็มีกล่องดนตรีอยู่หลังร้านอยู่ทางทิศตะวันตกไปบิดเพลงกล่องดนตรีให้ฟังด้วยอะไรเงี้ยลูกค้าจะได้เข้าถ้ามันเงียบจริงๆไม่มีลูกค้าไม่เป็นไรน้องธุรกิจมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวมันก็มาเองเวลาเรามาเราก็ทำงานไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายมันทำให้ใจเราสบายขึ้นแล้วเราก็ไม่เครียดเดี๋ยวนะคือถ้าคุณจิตบอกคุณคิดคุณจิตคิดว่าถ้ามันไม่มีลูกค้ามันก็เป็นตามธรรมชาติธุรกิจอย่างนี้เราไม่ต้องทำหงจุ้ยก็ได้สิมันก็เป็นไปตามธรรมชาติลูกค้าก็มีมาไม่มีมาอะไรมันไม่ทำมันไม่สบายใจสิคะเพราะว่าเรารู้แล้วเราไม่ทำก็ไม่ได้เมื่อก่อนเราไม่รู้เราก็เฮ้ยทำไงหาวิธีการที่จะมาปลอบใจตัวเองว่าจะทำยังไงพอเรารู้แล้วอย่างเงี้ยเราก็ไปฟังคลิปคุณเมย์ไปฟังคลิปคนนั้นคนนี้เราก็ได้วิธีการได้ความคิดขึ้นมาว่าโอ้เราต้องทำแบบนี้สิถ้ามันไม่มีลูกค้าเราทำไมไม่ทำการตลาดเราก็ไปดีลกับคนนั้นคนนี้เพื่อที่จะมีลูกค้าเยอะขึ้นหรือไม่มีอีกอันหนึ่งคือไปเทคโอเวอร์อีกร้านหนึ่งเลยค่ะมาเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่ากำลังจะขอโทษนะกำลังจะเจ๊งเนี่ยนะใช่ค่ะกำลังจะเจ๊งนี่เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณช่วงปีใหม่อะค่ะคือทุกอย่างพอมันดีขึ้นตั้งแต่ที่ได้ยาครูไปใช่ค่ะจากที่จะประกาศขายจะเจ๊งจนกระทั่งกลับมาฟื้นมีกำไรฟื้นมีกำไรเสร็จแล้วก็ไปซื้ออีกร้านหนึ่งไปซื้ออีกร้านหนึ่งร้านนั้นก็ไม่ได้ดีอะไรค่ะไม่ได้ดีอะไรแต่ก็เราก็ไปตั้งเคสตั้งเคสอวนช่างธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็สวดมนต์เวลาเราเข้าไปทีไรก็สวดมนต์ขอครูทุกครั้งขอให้อย่างน้อยให้มีลูกค้าแต่ว่าเหมือนกับว่าพนักงานไกลมากเพราะอยู่นิวคาสเซิลนะคะ อยู่อีกเมืองนึงเลยแล้วนั่งรถประมาณ3ชั่วโมงนั่งเทรน3ชั่วโมงจากซิดนีย์ไปนิวคาสเซิลค่ะ ค่ะแล้วหาพนักงานยากมากแต่ก็คือได้คนสนิทไปแต่น้องเขาก็เขาก็ไม่รู้จักฮงจุ้ยเหมือนกันแต่พอบอกว่าเดี๋ยวพี่ช่วยพี่แนะนำก็ตั้งเคสให้เขาเขาบอกขอเลยอยากอธิษฐานอะไรขอเลยเขาขอวันแรกเลยค่ะเขาได้คู่เลยเขาขอคู่อยากเป็นพลเมืองที่นั่นไงค่ะก็ไปทำงานวันแรกเข้าร้านวันแรกที่ไปเทคโอเวอร์เนี่ยได้ลูกค้ามาเลยได้ลูกค้ากลับบ้านไปด้วยใช่ก็เป็นอะไรที่แบบมันเป็นไปได้นะอย่างเงี้ยค่ะคุณจิตคิดว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่เจอฮวงจุ้ยเนี่ยถ้าไม่เจออาจารย์มันจะเป็นอย่างนี้ไหมคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงชีวิตคงไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าตั้งแต่มีฮวงจุ้ยแล้วก็สวดมนต์มีครู
เรารู้สึกว่าเรามีความสุขขึ้นเราอยากได้อะไรสมองเรามันจะวิ่งอยู่ตลอดเวลาเลยมันจะคิดมีวิธีการที่จะทำให้มันเมคมันนี่ได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราสนุกในการทำงานจากที่เบื่อจากที่แบบไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วกลายเป็นสนุกจนกระทั่งไปเทคโอเวอร์อีกร้านใช่ไปเทคโอเวอร์ค่ะแล้วก็พอมันไม่ดีเราก็สวดมนต์ขอบอกว่าขอให้เราดีกว่านี้เถอะอย่าให้เราเหนื่อยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ประกาศขายเพราะว่ามันไกลเดินทางไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยค่ะประกาศขายประมาณ3เดือนก็มีคนมาโทรถามนั่นโน่นนี่ไม่ได้ขายอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็มีคนที่อยู่ใกล้ๆนั่นน่ะเขาหาร้านอยู่แล้วเขาก็เข้ามาคุยกับเราเลยแล้วเราเรียกราคาไปเขาไม่ต่อสักคำเขาต่อพี่ก็บอกว่าอย่าต่อเลยค่ะคืออันนี้มันคือเป็นราคาที่พี่ลดต่ำที่สุดแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็ได้มาง่ายๆโดยที่ไม่อะไรเลยแล้วเราก็ได้พักอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้กลับมาอยู่ที่ซิดนีย์แบบสบายๆพักคือจะบอกยังไงดีจากวันที่ธุรกิจจะเจ๊งกลับมามีกำไรใช่ไปเทคโอเวอร์แม้ว่ามันจะไกลแต่ก็มีไปสามารถไปเทคโอเวอร์ได้ได้แล้วก็ทำธุรกิจไปเรื่อยจนกระทั่งรู้สึกว่ามันไม่โอเคมันไม่โอเคมันไกลสุขภาพแล้วไม่มีสามีก็ไม่ชอบมันเดินทางไกลไปแล้วไปพักอยู่คืน2คืนอะไรอย่างเงี้ยเสียเวลาด้วยใช่เขาก็เป็นห่วงเราอย่างเงี้ยค่ะหมดประกาศขายก็ขายได้ง่ายๆอีกค่ะขายได้โดยที่คือประกาศไปแล้วแต่ว่าไม่มีคนสนใจแต่เวลาจะมาอ่ะโทรมาแล้วก็มารู้จักแล้วไปรู้จักร้านจากเพื่อนที่อยู่คานาล่าอย่างเงี้ยค่ะมันไกลมากเลย อยู่ๆก็มาคุยกัน2วันเอาไปเลยเอาไปเลย คุณวิจิตรารังสียาวรานนท์จากซิดนีย์ฮะไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้เราคุยกันเป็นเบรกเดียวไปเลยแล้วกันนะฮะไปต่อที่คุณน้อยมณีรักทองสงสวัสดีฮะ คุณน้อยตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับทำงานอยู่กรุงเทพค่ะทำอะไรบอกได้ไหมได้ก็ทำงานเป็นพนักงานร้านอาหารอยู่กรุงเทพพอดีรู้จักอาจารย์เพราะว่าพี่ที่อยู่ญี่ปุ่นเป็นพี่อยู่หมู่บ้านเดียวกันที่ต่างจังหวัดที่หนองคายเขาบอกว่าให้ไปเรียนหน่อยไปดูอาจารย์มาหน่อยอะไรโหจุ้ยอะไรแล้วเขาพูดมา3ปีบอกให้เราเนี่ยไปเรียนสัก3ปีไปเรียนให้หน่อยเขาอยู่ญี่ปุ่นอ๋ออืมเนี่ยฮวงจุ้ยมันเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเหรอเจ๊ฮวงจุ้ยก็เขาก็พอไปเล่ากลับไปบ้านก็เจอแกก็พูดกลับบ้านที่หนองคายอ่ะใช่ค่ะเปิดเทปให้ดูนี่ดูอะไรพอสักพักนึงก็หนูก็เขาพูดมา3ปีว่าให้หนูมาเรียนเนี่ยอยู่กรุงเทพท่านอาจารย์สอนฟรีตัวเองอยู่กรุงเทพก็ค่อยให้เข้ามาเรียนเริ่มมาเรียนครั้งแรกเมื่อไหร่ก็ประมาณปีกว่าจากที่เขาพูด3ปีว่าหนูก็เริ่มไปเปิดเทปดูเปิดเทปก็ชอบมีอะไรฮะมีอะไรที่ชอบก็ชอบก็คือพิธีกรหล่อใช่ไหมนั่งหลับตลอดหนูดูแล้วก็หลับตลอดแต่ก็สนุกมีอะไรที่แบบแล้วก็หนูชอบที่ชอบก็คือทำบุญหนูชอบที่อาจารย์ช่วยเหลือคนอะไรเงี้ยแล้วก็หนูก็ไปเปลี่ยนทำความสะอาดบ้านแล้วก็เริ่มดูไปก็เริ่มอยากจะบูชายาครูก็หนูก็บูชามหาทนังใช่ไหมคะเกี่ยวกับการเงินแล้วหนูก็เลยขอว่าอยากทำบ้านอยากซ่อมบ้านให้แม่ที่หนองคายใช่ค่ะก็เลยดูไปว่าบ้านควรจะเป็นสีอะไรเพราะปกติบ้านเป็นสีฟ้าเป็นอะไรแบบเขอะขะมากก็เลยก็เปลี่ยนทำความสะอาดอะไรที่มันไม่ก็คือขายเอาทิ้งตอนนั้นตัดสินใจบูชายาครูก็หลังจากที่ดูโอเคประมาณ 3-4 เดือนตอนนั้นมาเริ่มเรียนยังฮะเริ่มมาเรียนหรือยังค่ะเริ่มมาดูก็มาฟังคืออะไรอ่ะก็เข้าใจเหมือนช่างตอนที่ดูเทปแล้วป่ะ3เดือน4เดือนก็เข้าใจแล้วว่าเหมือนช่างคืออะไรครับแต่ไม่รู้ว่าทิศเพราะว่าวัดไม่เป็นก็เอาซื้อติดไปตั้งตรงไหนได้ก็ตั้งไปก่อนก็เล่าให้พี่เขาฟังแล้วก็ฝันถึงพระอาจารย์ก็ถูกหวยค่ะก็ยังไม่ได้บูชานะคะก็ฝันถึงท่านอาจารย์ท่านอาจารย์บอกว่าเราจะถูกหวยหนูครับถูกหวยซื้อ
หนูก็ซื้อไล่ขึ้นไล่ลง02หนูถูกไป 3,000 ถึง 4,000 เนี่ยหนูซื้อ200เพราะว่าหนูเป็นคนไม่เล่นหวยแต่พระอาจารย์มาบอกว่าฝันว่าเราจะถูกหวยก็ซื้อขึ้นซื้อลงก็ถูกหวยวิชานี้คงจะมีจริงก็เลยไปเล่าให้พี่เขาฟังว่าพี่หนูถูกหวยเห็นไหมศึกษาไปเรื่อยๆทำไปศึกษาไปก็ไปบูชายาคูหนูก็เลยถามว่าอาจารย์ว่าอาจารย์หนูอยากทำบ้านให้แม่อยากได้เลยขอสิพอหนูไปรับพลังตัวร้อนแล้วก็รู้สึกตัวมีอะไรวิ่งเข้าเหมือนไฟฟ้าช็อตรับพลังนี่คือตอนที่ว่าหนูไปบูชายาคูรับจากมืออาจารย์ใช่ค่ะรับไปรับยาแล้วมันเหมือนไฟช็อตเนี้ยพอกลับไปหนูไม่รู้ว่าใครช่วยตังลงมาหนูจำไม่ได้รู้สึกหนี้เก่าหรือว่าอะไรไม่รู้เขาช่วยเงินคนที่เป็นลูกหนี้หรือว่าเป็นอะไรเขาส่งเงินกลับมาให้เราคืนให้เราใช่ค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนที่แบบเหมือนเขาพูดว่าเขาอยากจะช่วยเขาก็โอนเงินมาให้หนูก็ได้เงินซ่อมบ้านโดยแบบก็นี่คือหลังจากที่บูชายาคูยามคาตะนังเดือนนึงค่ะรักษาไปแล้วก็มันมีจริงนะก็ไปเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟังเขาก็รู้ฮวงจุ้ยคืออะไรแต่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรที่ว่าทำแล้วรวยทำแล้วเกิดผลได้จริงแล้วทำไมถึงว่ามันจะเชื่อถือได้หนูก็เรียนหนูก็อธิบายอะไรไม่ได้เยอะเพราะว่าหนูเรียนอาทิตย์ละครั้งเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่นี่ขนาดเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างยังอะไรที่แก้ได้ก็คือก็ลงมือทำเลยใช่แล้วก็หลังๆมาก็ฝันถึงไปพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์หรืออาจารย์พระอาจารย์สิบท่านเลยค่ะอ๋อครูใช่ไหมใช่ค่ะหนูก็ฝันว่าฝันเพราะอะไรเวลาเราไปที่โรงเรียนนั้นเราได้ไปกราบใช่ไหมใช่แล้วก็ฝันมีอยู่ครั้งนึงเหมือนงวดโน้นหนูถูกหวยหนูแต่หนูซื้อไม่เยอะพี่สะใภ้บอกทำไมไม่ซื้อลอยคุณหรอกหนูเป็นหวยไม่เป็นหนูก็ซื้อไปพระบรมครูท่านบอกว่าให้เดินข้ามนะเดินข้ามไปแล้วเราจะดีหนูก็ไม่เอามันข้ามครูบาอาจารย์ในฝันนะคะก็หนูก็ฝันแล้วหนูก็ไปตีหวยก็ถูกมาไม่รู้ต่างในหลังซื้อไม่เยอะค่ะแล้วก็หนูชอบทำบุญตอนที่หนูบูชามหาธนังหนูบอกว่าหนูอยากไปอินเดียครับเพราะว่าเหมือนท่านอาจารย์จะเอาเงินไปซื้อที่ดินที่อินเดียครับแล้วปีนี้หนูก็ได้ไปเพราะว่าหนูอธิษฐานว่าหนูอยากไปอินเดียหนูชอบทำบุญปฏิบัติธรรมดูเหมือนอะไรมันจะได้มาง่ายก่อนหน้าที่จะรู้จักอาจารย์มาเนี่ยชีวิตเราเป็นยังไงโอ้วุ่นวายมากเลยคือแบบเดี๋ยวก็การเงินมีปัญหาเดี๋ยวก็ชีวิตไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรไม่รู้ว่าชีวิตจะไปยังไงแล้วก็อยากทำอะไรก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนแต่พอได้รู้จากวิชาอาจารย์แล้วอาจารย์ช่วยเหลือคนเนี้ยเราก็มีความรู้สึกเราอยากทำเราอยากช่วยเหลือเราอยากมีอนาคตอยากวางแผนอยากเผื่อจะมีโอกาสได้ทำธุรกิจแล้วควรจะไปปรับยังไงอะไรเงี้ยก็สนุกดีเพราะว่าหนูไม่ได้อะไรกับสาระอะไรแต่ตอนนี้ก็คือชีวิตหนูแย่เป็นไงเลิกกับแฟนผ่าตัดป่วยอดอดแอดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็กับการเงินแล้วก็งานก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ก็คือมีแต่เรื่องแล้วก็พออาทิตย์ที่แล้วบอกว่าหนูได้รับรางวัลมาบ้านนะอาจารย์โอ้หนูดีใจจากที่หนูแบบเครียดหรือว่าแบบกุ้มใจหนูหายหมดเลยค่ะก็เดี๋ยวก็ต้องไปเช็คดูว่ามันเกิดขึ้นไอ้จังหวะชีวิตที่มันเจอเรื่องเจอปัญหาเนี่ยว่าหนูอาจจะรู้ว่าฮวงจุ้ยมันเป็นยังไงแต่หนูแก้ไม่ได้เพราะว่าที่อยู่หนูอยู่กับเพื่อนแล้วกำลังหนูก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรที่มันมากไปกว่านี้หนูก็บูชายาคูแล้วก็อัญมณีถ้าหนูแบบติดขัดการเงินแบบมันแบบเหมือนเฮ้ยเหมือนแบบว่าอยากได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีเข้ามาช่วยๆตลอดแต่ก็ไม่เคยติดลบไม่เคยแบบว่าเหมือนเดือนนี้ค่าใช้จ่ายประมาณนี้ 3-4 หมื่นอ่ะเดี๋ยวมันก็มีเข้ามาอะไรเงี้ยมันไม่เคยติดลบแต่ก็ไม่เคยแบบ
ขาดมือค่ะตั้งแต่ทำแล้วก็บูชายาคูไม่เคยติดลบเลยค่ะแต่ถามว่าชีวิตมันก็อย่างนี้ยังไม่ถึงที่สุดอาจจะเป็นเพราะที่อยู่อาศัยที่เรารู้ว่าเราก็รู้อยู่ว่าเราแก้ไขอะไรไม่ได้หนูก็เอากระดิ่งเอาทูบเอาอะไรที่หนูทำได้เล็กๆน้อยๆไปติดแต่ก็ดีค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ได้มาที่นี่แล้วเหมือนเป็นความฝันมันเป็นจุดเริ่มต้นใหม่แล้วกันจะได้อะไรไปง่ายๆทีนี้ฝันให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเอาของจริงไปเลยหนูยังไม่รู้เลยว่าหนูได้รางวัลไปบ้านท่านอาจารย์เพื่อนพี่เขาบอกว่าหนูได้รางวัลอะรางวัลอะไรคะตอนแรกเขาคิดว่าหนูได้อัญมณีอาทิตย์ที่แล้วรางวัลพอหนูไปเปิดเพจได้รางวัลไปชมบ้านอาจารย์โอ้ยหนูถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแล้วโอเคเดี๋ยวมาคุยกันเดี๋ยวไม่ใช่มาคุยเดี๋ยวตอนออกไปเดินเนี่ยไปอธิษฐานไปรับพลังให้เต็มที่นะฮะนี่คือคุณมณีรักษ์ทองสงนะฮะหรือคุณน้อยนะครับปิดท้ายที่คุณสกอตฮะตอนแรกนี่เป็นลูกครึ่งหรือเปล่าฮะคุณณัฐพงศ์บินโยเจริญสมุทรสาครนะฮะคุณณัฐพงศ์ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เรียนเป็นนักศึกษาปริญญาโทครับกำลังศึกษาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตอยู่มอรังสิตครับปทุมธานีก็เลยมีโอกาสใกล้ๆกับที่เรียนอาจารย์มาเรียนทุกอาทิตย์แล้วเริ่มจากอาจารย์มาได้ไงฮะในปีที่แล้วตอนประมาณมกราครับพี่สาวเป็นคนมาเรียนก่อนพี่สาวก็บอกว่าเขาขึ้นมาจากที่บ้านเนี่ยที่จากสมุทรสาครครับขึ้นมาเรียนที่ปทุมธานีเขาบอกว่าเขาขึ้นมาเรียนฮงจุ้ยนะเขาก็บอกเราก็คือเราไม่ได้สนใจคือเราไม่รู้จักดีกว่าคือเราไม่รู้จักเลยแน่นอนเพราะว่าในชีวิตเด็กมหาลัยเรียนเล่นกีฬาเที่ยวแค่นี้ครับหลายอย่างทีนี้พี่สาวบอกว่าลองมาเรียนดูสิแบบมันมีอะไรมากกว่านั้นนะท่านอาจารย์คือเป็นหนึ่งในสามของโลกนะเราก็ว้าวแล้วเราก็เกิดความเอะใจว่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าที่พี่เราพูดเราก็ติดตามครับเข้าไปหาพี่สาวที่อาคารเรียนฮงจุ้ยครับทีนี้เวลาที่เราเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราเลิกเรียนจะเป็นช่วงประมาณเย็นๆละอ๋อเป็นเรียนวันธรรมดาใช่ครับมันก็เสาร์อาทิตย์ครับเสาร์อาทิตย์แต่บางทีมันจะมีเรียนช่วงเสาร์อาทิตย์ด้วยแต่ไปเนี่ยเป็นตอนเย็นแล้วใช่แต่ว่าจะไปช่วงของวิชาอาถรรพ์อัญมณีนะครับเราก็ไปนั่งฟังท่านอาจารย์ท่านพูดเกี่ยวกับอัญมณีแต่ละตัวเป็นยังไงอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็เฉยๆแล้วพอมีอยู่อัญมณีอยู่ตัวนึงชื่ออัญมณีโคเวไลนะครับอาจารย์บอกว่าตัวนี้มันสามารถรักษาเกี่ยวกับมะเร็งโดยเฉพาะเป็นตัวแม่ของมะเร็งเลยนะครับทีนี้เราก็เกิดความสนใจว่าคือเราผมไม่ได้เป็นหรอกที่บ้านก็ยังไม่มีใครเป็นแต่เราคิดกลับกันว่าถ้าเก็บเอาไว้แล้วสักวันหนึ่งได้ใช้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์แล้วต่อจากนั้นมาก็ผมก็ได้บูชาไปต่อจากนั้นประมาณสัก1เดือนคุณแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีครับคุณหมอก็บอกกับคุณแม่ว่าคุณต้องทำใจหน่อยนะ 90% ประมาณ 90% คุณเป็นมะเร็งนะ 90% นี่มันก็คือเป็นแล้วเนี่ยใช่ครับคือคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งผลเนี้ยไปให้กับหมอใหญ่อีกทีนึงแต่ให้คนไข้เนี่ยทำใจนิดนึงคือเขามาเรียกคุยคุณแม่ก็ร้องไห้มะเร็งที่ไหนฮะตรงหน้าอกมะเร็งเต้านมครับโอเคคือเขาก็เครียดร้องไห้กลับมาบ้านเขาก็มาเล่าให้ผมกับพี่สาวฟังแต่ว่าไม่ได้คือเล่าให้คุณพ่อฟังส่วนหนึ่งแต่ว่าปรึกษาเรากับพี่สาวอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าคุณพ่อเขาไม่เปิดใจในเรื่องนี้โอเคครับทีนี้ก็คุณแม่ก็บอกว่าคือร้องไห้เขาเล่าไปเขาก็ร้องไห้ว่าคือเขาจะเป็นอะไรไหมต้องรอผลตรวจอีกประมาณสัก2-3 เดือนกว่าเขาจะรู้ผลครับทีนี้ก็เลยคุยปรึกษากับพี่สาวว่าเอางี้เรามีน้ำมนต์ของอาจารย์
อยู่ที่เราเคยได้ไปรับมาช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีอัญมณีที่เคยเล่าถึงเมื่อกี้นี้ใช่ครับชื่ออะไรโคเวลไรท์โคเวลไรท์จะเป็นตัวเล็กๆสีออกม่วงๆดำๆหน่อยครับแต่ว่าจะมีน้อยมากตอนนั้นที่ทันบูชานะครับทีนี้ก็เลยให้คุณแม่พี่สาวให้คุณแม่กินน้ำมนต์ของท่านอาจารย์แล้วก็ให้คุณแม่พกอัญมณีโคเวลไรท์พกเลยให้พกเลยคือในตอนนั้นคือพูดได้ว่าทางออกของคุณแม่เขาไม่มีที่พึ่งเพราะว่าถึงมือหมออยู่แล้วใช่ครับก็อยู่ที่หมอแล้วหมอบอกขนาดนั้น 90% นี่มันก็ 10% มันไม่ใช่ทางใช่ครับมันไม่ใช่ทางเหลือแล้วใช่ครับแล้วบอกกับว่าเวลาเรามาเรียนท่านอาจารย์จะพูดอยู่เสมอว่าแบบคุณสมบัติของอัญมณีน้ำมนต์ของครูบาอาจารย์เป็นยังไงครับเราก็มีความศรัทธาและเชื่อก็บอกแม่ว่าเอางี้แม่กินน้ำมนต์ของท่านอาจารย์นะแล้วแม่บอกครูบาอาจารย์แล้วแม่ก็พกอัญมณีแล้วต่อจากนั้นจะเป็นไงค่อยว่ากันค่อยว่ากันผมก็เลยปรึกษาพี่สาวว่าเจ๊เอางี้ถ้ากินแล้วแล้วพกแล้วยังไม่หายเดี๋ยวจะพาแม่ไปปรึกษาท่านอาจารย์เลยละกันจะพาขึ้นไปหาท่านอาจารย์เลยทีนี้พอมารับผลตรวจที่คุณหมอนัดหมอใหญ่นัดตรวจนัดผ่านไปสัก2-3 เดือนเนี่ยเหรอครับใช่ครับก็วันนั้นก็ไปหมดเลยมีผมไปพี่สาวไปแล้วก็คุณแม่แต่คุณพ่อไม่ได้ไปวันนั้นติดธุระทีนี้ก็ผมก็รอนานมากครับว่าผลตรวจของคนเยอะมากที่เข้าไปตอนแรกเข้าไปส่งคุณแม่ในห้องก็มันเป็นแบบมีแต่คนที่มีความเครียดก็มีแต่คนป่วยอ่ะใช่มีแต่คนป่วยครับผมก็แบบแม่งั้นรอข้างนอกนะถ้าแม่ใจเย็นๆถ้ามีอะไรก็มีสตินิดนึงนะแต่ว่าให้แม่เชื่อในวิชาของท่านอาจารย์ละกันนี่บอกอยู่กับแม่อย่างนี้เสมอเลยตลอดครับตลอดแต่ว่าจะไม่บอกคุณพ่อโอเคโอเคทีนี้พอคุณแม่กับพี่สาวก็พี่สาวเขาอยู่ด้านในผมอยู่ด้านนอกคุณแม่ก็เข้าไปหาคุณหมอก็คือเขากลับมาเล่าผมฟังนะแม่ก็บอกว่ายินดีด้วยนะคุณไม่ได้เป็นมะเร็งจากผลการตรวจคือเราไม่ได้เห็นว่าเป็นมะเร็งแต่ว่ามันเป็นแค่เหลือแค่ก้อนเนื้อเล็กๆจากในตอนแรกที่เห็นเขาบอกมันเป็นไปได้อย่างไรหมายถึงว่า3 เดือนครั้งพอไปตรวจใหม่นี่เขาต้องใช่ครับเขาเอ็กซเรย์ใหม่ใจว่ามันไอ้ก้อนเดิมเขาดูใหม่ไหมเขาดูใหม่อ๋อเขาดูใหม่เพื่อเป็นการแบบว่าให้ชัดเจนยิ่งขึ้นใช่ไหมเขาก็ดูใหม่ก็ปรากฏว่าไม่มีแล้วฮะเขาก็เลยบอกว่ามันเหลือแค่เป็นก้อนเล็กๆก้อนเดียวเขาก็เลยคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้ไปเอาออกคุณแม่ก็ทำตามคุณหมอก็โอ้นี่ดีด้วยเลยนะต่อจากนั้นมาผมกับพี่สาวก็เลยมีเวลาเรียนผมเรียนเจออัญมณีที่มันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องเก็บไว้ก่อนเลยเก็บก่อนเลยจะเราจะชอบไม่ชอบเราเก็บก่อนเลยมันพิสูจน์ได้แค่นี้ผมก็สัทธาแค่จะบอกว่าไงคืออัญมณีที่เมื่อกี้คุณสก๊อตบอกว่าไอ้โคเวไรที่ตอนนั้นที่ได้มาโดยที่ตัวเองก็ยังไม่ได้เป็นอะไรไม่มีใครเป็นอะไรใช่ครับแต่ว่ามันเรารู้สึกว่าเราต้องเอาความรู้สึกแวบอย่างนั้นเนี่ยถ้าใครเกิดขึ้นเนี่ยใช่ครับให้อย่าไปไม่ต้องตั้งคำถามอะฮะเหมือนไปเลยเหมือนเวลาเราเดินไปแล้วเราไปสะดุดใจกับสิ่งของบางอย่างเรารู้สึกชอบอย่าปล่อยถ้าชอบก็ซื้อถ้าชอบก็เก็บไว้ทำนองนั้นบางทีก็เจอชิ้นสุดท้ายประจำแล้วพอถึงเวลาพอเราเดินไปกลับไปถึงบ้านโอ้ลุงนี่เราซื้อดีกว่าพรุ่งนี้แบบไม่มีอีกละมันจะเป็นอะไรที่มันเป็นพลังงานดึงดูดบางอย่างครับเหมือนอย่างที่สกอตคุณสกอตเจอเนี่ยอันนี้น่าทึ่งมากเลยนะบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าก็เลยก็เป็นจุดที่ทำให้ใช่เลยครับตั้งใจเรียนศึกษาคือผมก็เลยจะถามต่อโอ้ดูคุณเป็นคนรุ่นใหม่มันก็ไม่สิ่งที่คุณเล่ามามันคือคำตอบของคำถามพวกนี้อยู่แล้วใช่ครับเลยปฏิบัติทุกอย่างที่ท่านอาจารย์บอกอันไหนเราพอทำได้เราทำอย่างผมต้องมีพรีเซนต์งานเวลาพรีเซนต์งานท่านอาจารย์ก็จะบอกว่าให้กินลูกเกดนะครับให้กินลูกเกดแล้วก็อธิษฐานก่อนเขาจะเข้าไปพรีเซนต์ทั้งที่เราอ่านมาน้อยมากกับเทียบกับคนอื่นที่เขาอ่านกันทุกวันครับพอเราไปถึงก็
ผ่านแบบฉลุยแบบคือไม่ได้ต่ำต้อยไปกับคนที่อ่านมาทุกวันคือผ่านไปอย่างง่ายๆผ่านแบบสบายเหมือนพูดอะไรมันก็ลื่นไหลเข้าหูคนฟังไปหมดทั้งนองนะพี่ที่เรียนเขาถามว่าคุณเอาลูกเกดมากินทำไมทุกวันผมก็บอกอ๋อก็ชอบก็เราก็ชอบกินเราก็ไม่ได้พูดอะไรมากเพราะว่าคุยกับคนที่เขาไม่เรียนมันก็เขาอาจจะดูว่าเราในสายตาเขาอาจจะมองเขามองเราอีกแบบนึงเราก็พูดได้แค่แบบในสิ่งที่เขาพอจะเข้าใจได้ว่าแบบว่าอ๋อเราชอบกินกินตอนเช้าก่อนเข้าเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดเขาไปแบบว่าไม่ได้โกหกอะไรฟังดูแล้วแบบทึ่งมากคือวิธีที่คุณสก็อตใช้อยู่ตรงนี้เป็นวิธีที่หลายๆคนเอาไปใช้ได้นะเรื่องของการเวลาเรานั่งเรียนเรารู้สึกปิ้งอะไรขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องของอัญมณีที่มันไม่ได้มีเยอะนะใช่ครับอย่างที่คุณสก็อตบอกว่าเวลาไปทีก็ต้องไปแย่งกันใช่ครับคือบทถ้ามันจะเป็นของเราแล้วรู้สึกว่ามันใช่ก็เก็บไว้เถอะวันดีคืนดีมันอาจจะใช้ดีกว่าเมื่อถึงเวลาจะใช้แล้วมันไม่มีใช่ครับมีแล้วไม่ได้ใช้อ่ะไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ด้วยเหตุที่ว่าผมเชื่ออย่างหนึ่งก็คือที่ผมได้มาบ้านภูเขาเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านอาจารย์มีอัญมณีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นพีระมิด7จักระท่านอาจารย์บอกว่าตัวเนี้ยสามารถสอดคำอธิษฐานไว้ข้างใต้แล้วก็ให้เราอธิษฐานได้ว่าอยากจะได้อะไรก่อนนอนกับตื่นเช้าให้เลือกเอาวันนั้นผมก็นั่งทำงานของปอโทอยู่ใช่ไหมครับดึกประมาณสักตีสองท่านอาจารย์ก็กับว่าลงคำถามไปดีเราก็พักสมองแล้วก็มาเล่นโทรศัพท์แล้วก็ไปตอบคำถามตอบเสร็จเราก็เดี๋ยวเราจะนอนละเขียนคำอธิษฐานสักหน่อยแล้วก็สอดไว้ใต้อัญมณีพีระมิดที่อาจารย์ได้แนะนำไว้ใช่ก็อธิษฐานไว้บอกว่าขอให้ได้รับเชิญจากท่านอาจารย์เข้าไปเยี่ยมชมเรียนรู้บ้านภูเขาก็ต่อจากนั้นมาประมาณสัก 2-3 วันนะครับท่านอาจารย์ก็ลงว่าได้มาบ้านภูเขาก็โหดีใจคือไม่รู้จะอธิบายยังไงบอกวิธีทำเคล็ดให้คนที่นั่งอยู่ตรงนี้ฟังหน่อยอะไรนะอันนี้มันมีอะไรนะพีระมิด7จักระครับพีระมิด7จักระไม่รู้ว่าพวกพี่ทันหรือเปล่าใช่มั้ยได้ยินเลยเป็นก้อนใหญ่ๆก่อนที่หนูจะได้รางวัลรับเชิญที่นี่หนูฝันถึง KK ค่ะฝันว่าได้จับ KK โอเคอันนั้นมันฝันใครก็ฝันได้แต่อันนี้มันเป็นวิธีทำวิธีทำพีระมิดใช่มั้ยพีระมิดก้อนใหญ่หน่อยใช่มั้ยครับก้อนจะใหญ่หน่อยอันนี้จะไม่เหมาะสำหรับพกเหมาะสำหรับวางผมวางเอาไว้ที่หัวนอนเลยเพราะว่าอาจารย์บอกว่ามันรักษาทุกโรคก็เลยวางไว้ที่หัวนอนเลยนี่เพราะว่ายังไงเราก็สอดคำอธิษฐานก่อนนอนทุกคืนพอสำเร็จแล้วก็เปลี่ยนคำอธิษฐานใช่ครับคือลับอย่างหนึ่งในการอธิษฐานคือพยายามอธิษฐานในสิ่งที่มันเป็นไปได้หรือเป็นเรื่องที่มันสามารถเกิดขึ้นดูแลเกิดขึ้นได้กับเราจะไปอธิษฐานบอกขอให้รวยล้นฟ้ามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านในขณะที่ร้านแรกยังหาไม่เจออันนี้ก็ไม่ใช่นะฮะเพราะนั้นต้องเอาในเรื่องที่มันจะเป็นไปได้อันนี้มันจะทำให้มันเหมือนต้องดูพลังเราด้วยว่าพลังเราพอแค่ไหนก่อนทำก็นั่งสมาธิก่อนสัก5นาที10นาทีเพื่อเป็นการสร้างจิตให้ตัวเองให้นิ่งคำอธิษฐานมันจะได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะดูคุณยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยอันนี้ย้อนไปนิดนึงดูคุณยังเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วคุณตัดสินใจบูชาซื้อของซื้อเคล็ดอะไรอย่างนี้ไม่เสียดายตังค์ตอนนั้นหรือไม่เกิดคำถามอะไรเหรอคือเรื่องที่ประสบกับคุณแม่ปุ๊บผมไม่เกิดคำถามอะไรทั้งสิ้นเลยแต่ก่อนหน้านี้ล่ะก่อนหน้านั้นก็คือยังมาเรียนครับแต่ว่าชอบในวิชาเพราะว่าวัยรุ่นเขาไม่เรียนกันผมเลยชอบผมเพราะว่าท่านอาจารย์กล่าวเสมอว่าแบบถ้าสมมติเราสำเร็จได้เราก็เหนือกว่าคนอื่นละแค่นั้นนะผมก็พร้อมที่จะอยากจะมาเรียนพอมาเรียนแล้วมันประสบกับคุณแม่เองเกิดกับตัวผมเองเนี่ยมันไม่ต้องมีอะไรมาอธิบายหรอกใครจะเชื่อไม่เชื่อเป็นความเชื่อของเขาเราไม่ร่วมเกินครับนี่ฮะคุณณัฐพงษ์พินโยเจริญนะฮะหรือคุณสก็อตอ่ะเดี๋ยวตอนท้ายนี้ปิดท้ายที่คุณปิยดาก่อนแล้วกันนะฮะเมื่อสักครู่ที่ผมทิ้งท้ายเอาไว้ว่าคุณปิยดา2ปีผ่านมาคุณปิยดาคิดว่าอะไรที่มันทำให้ตามวิชาที่คุณดาทำเนี่ยแล้วมันประสบความสำเร็จที่สุดนอกเหนือไปจากแฟกีที่พูดถึงไปแล้วใช้วิชาอาจารย์ทำอะไรบ้างเพิ่มขึ้นใช่ไหมเปลี่ยนเป็นยังไงอ่ะปีที่แล้วที่
ที่ได้รู้จักกับท่านอาจารย์สิ่งแรกที่ทำก็คือเวียนช่างเหมือนกับทุกคนนะคะก็พอกลับไปก็ไปทำเหมือนช่างอีกประมาณสักเดือนหนึ่งก็สอบไดรเวอร์ไลเซนส์ใบขับขี่เงื่อนไขเขาบอกว่ามันจะเป็นสอบคอมพิวเตอร์ใช่ไหมมันจะสอบผ่านด้วยคอมพิวเตอร์นะคะเราอยู่ที่บ้านหรือว่าไงไปสอบที่ไปที่เซ็นเตอร์เขาจะเซ็นเตอร์แล้วจะสอบผ่านคอมพิวเตอร์เงื่อนไขเขาบอกว่าจะต้องสอบได้เขามี50ข้อจะต้องผ่าน35ข้อภายใน50เราก็นั่งอ่านข้อหนึ่งไปจนถึงข้อ17จำได้17ปุ๊บเครื่องมันก็ขึ้นมาเลยว่าคุณผ่านแล้วก่อนไปก็จะกินลูกเกดเหมือนกันนะคะแล้วก็เอาดินสอถือไว้ในมือนะคะแล้วก็นั่งทำดินสอสี่ดินสอกี่แท่งสี่แท่งดินสอเราแหลมสี่แท่งค่ะแล้วก็ถือในมือนะคะเอาไปทั้งหมดเลยแล้วก็ทานลูกเกดแล้วก็นั่งทำอีกมือนึงก็จับเมาส์เมาส์คลิกแล้วก็ถือดินสอโอเคพอมันถึงข้อ17ผ่านไปข้อ1ข้อ2ไปถึงข้อ17มันก็เด้งขึ้นมาคุณผ่านแล้วนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคุณผ่าน17ข้อที่ผ่านมาคุณทำถูกหมดเลยอย่างนั้นเหรอน่าจะอย่างนั้นแต่ไม่ทราบแต่เงื่อนไขมันต้องได้35ส่วน50ถึงจะผ่านอาจจะเป็นไปได้ในแง่ที่ว่าพอตอบไปถึง1ถึง16โอ้คนนี้เก่งจริงก็ตอบถูกหมดทุกข้อไม่ต้องสอบละมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเปอร์เซ็นต์ว่าจะต้องได้35โอเค70 70 75เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วพอขึ้นมาเด้งแล้วว่าเราก็เรียกคนคุมมาดูเนี่ยคอมพิวเตอร์ให้ผ่านแล้วแต่เนี่ยค่ะเขาก็ให้เราออกห้องไปผ่านเลยค่ะกินแค่หวนช่างกินลูกเกดแล้วก็ถือกำดีต่อไว้เข้าไปเลยแต่จะอธิษฐานก่อนนะคะก่อนที่ไปอันนี้คือสิ่งที่ทำแล้วเห็นค่ะเห็นชัดมากเลยเนี่ยฮะก็เป็นประสบการณ์ที่เล่าสู่กันฟังนะสำหรับลูกศิษย์โดยเฉพาะศิษย์ที่อยู่แดนไกลหรือแม้กระทั่งศิษย์ที่มีโอกาสมาเรียนหรือไม่ได้มีโอกาสมาเรียนนะฮะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะให้เราได้รับจากการสนทนาตรงนี้ก็คือประสบการณ์ของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันบางคนยากบางคนง่ายสิ่งที่เขาทำแล้วมันสำเร็จคืออะไรไม่ได้บอกว่าให้ทำเหมือนกันนะฮะเพราะว่าวิชาแต่ละวิชามันก็เป็นเรื่องของจริตของแต่ละคนด้วยว่าจะวิชานี้อาจจะใช้กับคุณได้ในขณะเดียวกันถ้าคุณจะแก้ไขเรื่องเดียวกันอาจจะต้องใช้อีกวิชาหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนก็วันเดือนปีเกิดที่อยู่อาศัยคนที่อยู่ด้วยกันรอบข้างล้วนแล้วแต่ไม่เหมือนกันมันก็เป็นพลังงานที่ส่งผลให้แต่ละเรื่องแต่ละคนนั้นแก้ไขไม่เหมือนกันแต่อย่างหนึ่งที่อาจารย์อยากให้เราเห็นก็คือถ้าทุกคนมีวิชาที่ถูกต้องถ้าทุกคนเรียนรู้และทุกคนตั้งใจคงจุ้ยอาจารย์มาสามารถแก้ไขปัญหาให้กับชีวิตได้แน่ขอให้มีความตั้งใจแน่วแน่และศรัทธาท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงอาจารย์ไหมฮะอ่ะคุณดาก่อนฮะต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นะเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เมตตาต่อศิษย์ทุกๆคนนะคะถ้ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีวาสนาที่ได้มาเจอวิชานี้นะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ฟรีด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่ขอยืนยันได้ว่าถ้าเราเอาวิชาเนี้ยไปปฏิบัติมันจะต้องส่งผลถึงเราไม่มากก็น้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะนี่ขอยืนยันด้วยตัวเองนี่ถึงตอนนั้นที่ตัดสินใจทำสากีเพราะอะไรฮะเพราะว่าคือสุดยอดแล้วสุดยอดของสองสายแล้วจะหาที่ไหนไม่ได้ในโลกนี้ค่ะถ้าเราทำได้เราก็ทำเนี่ยเพราะว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วไม่เห็นผลเลยค่ะคือเหตุผลก็คือสุดยอดได้อีกอันหนึ่งก็คือรายได้นั้นก็คือท่านอาจารย์เอาไปทำบุญซื้อที่ค่ะเหตุผลหนึ่งก็คือเป็นวิชาที่สุดยอดสองสายแล้วก็ได้ใช้วิชาแล้วด้วย คุณปิยดาภูลทาจักจากเวอร์จิเนียอเมริกาครับคุณจิตครับฝากอะไรถึงอาจารย์ไหมฮะก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ได้เสียสละทั้งส่วนตัวทั้งเวลาที่มีนะคะคือทราบว่าอาจารย์ทำงานอย่างหนักเพื่อลูกศิษย์แล้วศิษย์ที่ไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยฮงจุ้ยเป็นยังไงแต่ว่าสามารถช่วยได้กระทั่งคลิปของคุณเมย์ยังช่วยปลอบเวลาที่เราอยู่ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm-hmm. เป็นกำลังใจให้ mm-hmm.แล้วก็ทำให้เราสามารถต่อสู้กับชีวิตได้ถ้าไม่มีอาจารย์คิดว่าคงลำบากกว่านี้ค่ะ
คุณวิจิตรารังสียาวรานนท์นะฮะจากซิดนีย์ออสเตรเลียนะครับคุณน้อยครับฝากอะไรถึงอาจารย์นะกราบสวัสดิ์กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากที่เมตตาต่อศิษย์ทุกคนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านอาจารย์มอบให้กับศิษย์แล้วก็ทุกคนที่ลำบากเพราะว่าตัวหนูเองก็พยายามที่จะแก้แล้วก็ทำอะไรได้ก็ทำแต่ก็จะเดินตามท่านอาจารย์เดินอย่างช้าๆก็จะก็จะเดินต่อค่ะ ไม่ถอยค่ะกับคุณพุ่นคุณท่านคุณมณีรักทองหลงนะครับหรือคุณน้อยจากกรุงเทพปิดท้ายที่คุณสกอตครับก็กราบขอบคุณท่านอาจารย์ครับเป็นอย่างมากที่ท่านช่วยเหลือทุกคนไม่ว่าจะดีหรือจะจนจะเลวจะยังไงถ้ามีวาสนามาหาท่านท่านก็ช่วยเหลือหมดท่านทำให้ผมได้เปลี่ยนพฤติกรรมครับจากเป็นเด็กเที่ยวเคยเป็นเด็กเที่ยวมาก่อนกินเหล้ากินเบียร์ก็ตามภาษาผู้ชายครับจนตอนนี้ก็เลิกไปแล้วอย่างถาวร ก็มีท่านอาจารย์เป็นแบบอย่างนะครับก็จะบอกกับท่านอาจารย์ว่าจะเป็นคนดีครับครับคุณสก๊อตณัฐพงษ์พินโยเจริญฝากอะไรถึงคนที่กำลังดูอยู่อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนที่กำลังเกิดคำถามหรือสงสัยนะคือถ้าสมมติว่าเกิดคำถามสงสัยอยากเข้ามาเรียนมากกว่าครับเพราะว่าถ้าคุณมาเรียนเนี่ยคุณจะได้พิสูจน์อะไรหลายๆอย่างที่ผมพูดไปแล้วคุณอาจจะไม่เชื่ออือพอถ้าคุณไปพิสูจน์ด้วยเองคุณจะไม่เกิดคำถามอะไรเลยเพราะว่าบางอย่างมันพิสูจน์ไม่ได้แต่ถ้าคุณไปเห็นด้วยตาของตัวเองเนี่ยมันสามารถบอกอะไรคุณได้หลายอย่างครับคุณต้องมาเรียนครับครับคุณณัฐพงษ์พินโยเจริญฮะและนี่ก็คือทั้งหมดของการพูดคุยกันในวันนี้กับลูกศิษย์ของอาจารย์หมาฮะทั้งจากเมืองไทยและก็จากต่างประเทศนะครับเนื้ออื่นใดอย่างที่ผมบอกอยู่เสมอครับอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เราคุยกันอย่าเพิ่งเชื่อแม้กระทั่งที่ผมคุยกับอาจารย์นะฮะตามหลักการธรรมสูตรก็คือเราต้องรู้ได้ด้วยตนเองไปศึกษาไปเรียนรู้นะฮะก็อาจารย์เปิดสอนอยู่แล้วนะฮะทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์และอาทิตย์นะครับที่อาคารของท่านอาจารย์มาอังคารพฤหัสเนี่ยเรียนกันช่วงเย็นไปถึงสักห้าโมงเย็นก็ได้นะฮะหรือเสาร์อาทิตย์เรียนประมาณบ่ายโมงนะฮะแต่ว่าควรจะไปถึงสักประมาณเที่ยงนะครับเพราะว่าก่อนที่อาจารย์จะสอนเนี่ยจะมีศิษย์รุ่นพี่เขามาแนะนำความรู้พื้นฐานใครที่อยากรู้เรื่องของทิศต่างๆคืออะไรการเดินดาวทำยังไงไปเรียนรู้เหล่านั้นได้นะจะมีบุคลากรที่อาจารย์มามอบหมายให้ทำหน้าที่สอนความรู้พื้นฐานเขาจะมาพูดคุยบรรยายก่อนที่อาจารย์จะสอนนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเรียนรู้ได้ฟรีนะฮะไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก่อนไปดูรายละเอียดบน facebook.com/ห่วงจุ้ยอาจารย์มาแล้วก็ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็อยากจะรู้เส้นทางอยากจะติดต่อโทรศัพท์ได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมและแขกรับเชิญทั้ง4ท่านคุณปิยดาบุญพัชจากคุณวิจิตรารังสียาวรานนท์คุณมณีรักทองสงคุณณัฐพงษ์ปิญโยเจริญผมเกษตรชนะเสรีชัยและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ